วันนี้เวลา19:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำนายแพทย์เกียรติภูมิมงคลจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศจำนวน16 คันและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยจำนวน6 คันซึ่งคณะบุคคลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3 มิถุนายน 2564โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุกส่วนรถต่อพ่วงชีวนิรภัยเป็นตู้สำหรับตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ซึ่งสามารถรถลากพ่วงไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆโดยผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลนับตั้งแต่ปี2563ซึ่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีพระบรมราโชบายในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยโดยได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้พระราชทานแล้วจำนวน20 คันและพระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้รวมเป็น36 คันรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษจำนวน5 คันรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลจำนวน2 คันรวมทั้งรถต่อพ่วงชีวนิรภัยจำนวน6 คันเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้การตรวจค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันท่วงทีเป็นการจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคให้แคบลงรวมทั้งส่งผลดีต่อการควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยรวม